แสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเค็นย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวทำขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz ทำการทดลองออกอากาศจากอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมทั้งส่งกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆทั่วประเทศช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยพระครูสมุนิรุตนิติสาโรครับThank you.
ชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถระนุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสมุนิรุตนิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.wadpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ในโลกแห่งการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ใดทั่วทุกมุมโลกติดตามรับฟังรายการนี้รายการดีๆที่นำเนื้อหาสาระธรรมในพระพุทธศาสนามีหลักฐานในพระไตรปิฎกมานำเสนออยู่เป็นประจำทุกวันมาพบมาเจอกับญาติธรรมท่านสาธุชนเป็นประจำทุกวันทางวิทยุไม่ว่าจะเป็นวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาวิทยุภาคธุรกิจวิทยุชุมชนที่มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแบ่งปันเวลาในช่วงนี้ช่วงเวลาดีๆที่ทำให้อาตมาได้นำรายการมาพบเจอญาติธรรมท่านสาธุชนต้องขออนุโมทนาทุกคลื่นความถี่ทุกสถานีไม่ว่าจะเป็นคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นภูจองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลื่นวัดโคเขตตารามอำเภอน้ำโสมอุดรธานีคลื่นวัดป่าสะพาน2อำเภอเมืองจังหวัดตากคลื่นเมจิกเวฟหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ท FM สว่างอารมณ์อุทัยธานี PP เรดิโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรับลิงสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันในเวลาเดียวกันนี้เป็นรายการสดถูกสู่ท่านญาติธรรมท่านสาธุชนและยังสามารถติดตามรับชมติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์วิทยุออนไลน์ของวัดป่าจริยธรรมโดยโหลดแอปพลิเคชันมาไว้บนสมาร์ทโฟนระบบสัมผัสนะเครื่องมือสื่อสารระบบสัมผัสหน้าจอไม่ว่าจะเป็นระบบ Android ระบบ iOS ที่ท่านสามารถโหลดวัดป่าเน็ตเรดิโอมาไว้บนสมาร์ทโฟนของท่านที่มีอินเทอร์เน็ตไปได้ทุกที่ทั่วโลกอยู่ประเทศไหนก็ฟังได้และยังสามารถติดตามรับชมทางเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้เป็นธรรมทานแก่ญาติธรรมที่อยู่ใน Facebook ที่เป็นเพื่อนชาว Facebook ของเราและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังไปกับ YouTube วัดป่าจริยธรรมช่องวัดป่าจริยธรรม Channel วัดป่าจริยธรรม Channel ก็คือช่องวัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่ง
พื่อที่จะไม่พลาดทุกข้อมูลการสื่อสารที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆของวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้วันนี้ธรรมมาพบกับญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายตรงกับวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2562และวันนี้ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน8แรม4ค่ำเดือน8เข้าพรรษามาได้4วันแล้วโยมนะ4วันแล้วเริ่มเข้าพรรษานี้เขาจะนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำแล้วโยมนะตอนนี้ก็แรม4ค่ำก็นับไปนะพบแป๊บพบแป๊บเข้าพรรษาแล้วก็จะออกพรรษาใช่ไหมตอนนี้ก็เข้าพรรษามาแล้วเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่19วันศุกร์19กรกฎาคมอาตมาก็ได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมประชุมกับคณะสงฆ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายมหานิกายฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าคณะอำเภอทั้งสองฝ่ายมหานิกายธรรมยุทธ์เจ้าคณะตำบลปรึกษาหารือเรื่องพุทธมณฑลพุทธมณฑลของจังหวัดเลยซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เราได้รอองค์พระประธานเรียบร้อยแล้วก็ประดิษฐานนะขออัญเชิญประดิษฐานขึ้นณกลางฐานพุทธมณฑลเรียบร้อยแล้วก็จะต้องดำเนินการต่อไปโดยคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายรวมถึงฝ่ายคารวาสคือฝ่ายทางจังหวัดเลยตอนนี้ก็มีทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ที่ดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์เนี่ยเราจะเดินกันไปต่ออย่างไรโดยจะต้องมีคณะกรรมการในการบริหารพุทธมณฑลก็มีการปรึกษาหารือกันจริงๆแล้วก็ทางคณะสงฆ์ท่านก็มีการแต่งตั้งพระที่ทำหน้าที่ฝ่ายดูแลพุทธมณฑลโดยตำแหน่งแล้วก็คือเจ้าคณะและรองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยโดยตำแหน่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องของพุทธมณฑลจังหวัดฝ่ายปกครองก็ต้องดูแลไปด้วยแต่เพื่อให้งานนี้ได้สะดวกแล้วก็ดำเนินงานไปชนิดที่มีผู้ทำงานคณะทำงานเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งก็จึงได้ปรึกษาหารือกันว่าเราควรที่จะแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาจะต้องมีประธานคณะทำงานฝ่ายพุทธมณฑลเลยฝ่ายพุทธมณฑลก็ทางธรรมยุทธฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นี่ก็มีครูบาอาจารย์ที่ตั้งขึ้นมาแล้วตอนนี้พอดีรายชื่ออาตมายังไม่ได้รายชื่อมาก็เลยถ้าเกรงว่าจะพูดผิดชื่อผิดนามท่านทางฝ่ายมหานิกายก็ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวานนี้ก็มีพูดคุยกันโดยเสนอกันระหว่างหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็มีท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ทีนี้ด้วยงานภารกิจของฝ่ายปกครองนี่มีมากนะคณะสงฆ์จึงเห็นสมควรว่าการขับเคลื่อนพุทธมณฑลก็ยกให้ท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ซึ่งเป็นฝ่ายเผยแผ่เดิมอยู่แล้วแล้วก็ร่วมกันกับคณะเผยแผ่โดยมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาทั้ง4แห่งนี้แหละเป็นที่ปรึกษาที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ตอนนี้พุทธมณฑลจังหวัดเลยจึงได้ประธานในการดำเนินงานในการดูแลงานฝ่ายพุทธมณฑลขึ้นมาแล้วต่อไปก็คงจะได้มีการปรึกษาหารือกันแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทำงานขึ้นมาอีกเพื่อร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะเดินไปพร้อมๆกัน
ญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายเราจะทำพุทธมณฑลประจำจังหวัดเลยให้เป็นศูนย์กลางจริงๆของชาวพุทธโดยเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ไปนั่งสนทนาอาตมาในกลับช้ากว่าหมู่นะสนทนาหลายฝ่ายก็ได้ถวายความคิดเห็นในส่วนกลางของที่ประชุมว่าควรที่จะต้องมีนิติบุคคลที่มารองรับให้มันเป็นรูปธรรมโดยมีมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดเลยเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าตอนนี้เรามีคณะกรรมการแล้วก็ต่อไปก็ดำเนินการขอจดตั้งเป็นมูลนิธิพุทธมณฑลเพื่อที่รายได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้เข้าสู่มูลนิธิแล้วก็จัดจ่ายไปตามความเหมาะสมว่างานไหนทำอะไรแผนกไหนฝ่ายไหนแล้วก็จะแบ่งการดูแลกันเป็นโซนแห่งการรับผิดชอบเราจะเริ่มต้นที่ไหนดี ที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางก่อนที่เราจะเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องปรับพื้นที่ก่อนที่ประชุมเห็นชอบก็เหมือนกับที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเหมือนกันที่อาตมาคิดก็เหมือนกับครูบาอาจารย์คิดเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับพื้นที่ไว้ก่อนเนี่ยโยมทำอะไรมันทำยากถ้าหากว่าเรามาทำในภายหลังเนี่ยมันยากครูบาอาจารย์ท่านก็คิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันว่าควรที่จะปรับพื้นที่ให้ได้เป็นลานกว้างก่อนเลยตรงไหนถ้ามีต้นไม้อยู่ก็เว้นไว้ปรับให้มันเสมอกันแล้วก็อันดับต่อไปก็คือปลูกอาคารสักหลังหนึ่งไว้เพื่อรองรับกิจกรรมอาคารนี้ก็จะเป็นกึ่งลักษณะศาลาหอประชุมนี่ก็จะจัดกิจกรรมใหญ่ๆก็เหมือนกับศาลาวัดศรีอุดมวงศาลาวัดป่าจริยธรรมศาลาวัดถ้ำผาใหญ่วัดที่มีโดมที่มีโดมแบบวัดหลวงพ่อบุญมาเนี่ยวัดเทพนิมิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจะมีหลายวัดที่ทำแบบนี้คือให้เป็นกันแดดกันฝนได้จัดกิจกรรมได้นะที่ประชุมก็เห็นชอบพูดคุยกันว่ามีการเดินเรื่องเนี่ยที่จะเริ่มต่อไปเนี่ยตอนนี้ฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งก็จะต้องไปหาคณะทำงานละทีนี้คณะทำงานมีใครบ้างที่จะร่วมด้วยช่วยกันแต่คณะกรรมการทั้งหมดก็คือคณะสงฆ์ทุกรูปเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเจ้าวัดทุกวัดเจ้าคณะตำบลทุกตำบลเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ์ต้องเป็นคณะกรรมการร่วมแต่ว่าการขับเคลื่อนจำเป็นที่จะต้องมีคณะทำงานอันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบว่าการดำเนินการขั้นตอนต่อไปของการบริหารงานของพุทธมณฑลจังหวัดก็จะเดินควบคู่กันไปแล้วก็ฝ่ายคารวะญาติโยมนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายอำเภอทุกอำเภอก็คงจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในนามของพุทธมณฑลจังหวัดรวมถึงองค์กรต่างๆในส่วนของภาคเอกชนต่างๆต่อไปนี้ถ้าว่าเราเป็นมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดเลยขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วเป็นนิติบุคคลขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ทำโครงการทำเรื่องนะขอสนับสนุนในส่วนต่างๆว่าใครจะทำในส่วนใดได้อันนี้มันพอที่จะมองเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาว่างานดำเนินการเรื่องของพุทธมณฑลจังหวัดเลยเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อไปเรียกว่าต่อไปนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของพี่น้องชาวพุทธเราไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยเป็นเจ้าของสถานที่ก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จะบอกว่าเราไม่เกี่ยวไม่ได้ทางจังหวัดเลยแต่พี่น้องอื่นๆที่ได้ยินข่าวอยากมาร่วมด้วยช่วยกันทุกกิจกรรมอันนี้เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็เหมือนเราสร้างวัดนี่แหละโยมเหมือนสร้างวัดนี่ก็จะไม่แบ่งแยกว่าอันนี้เป็นของใครของใครของใครเป็นของชาวพุทธทั้งหมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดี
และฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดเลยก็ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนโดยการนำของท่านพระครูศรีธีรพรเมื่อวานนี้ก็นั่งพูดคุยกันในช่วงท้ายก็ได้สำนักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาโดยทางเจ้าหน้าที่นะโดยท่านผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้แบ่งห้องจากสำนักงานที่ขอใช้พื้นที่โดยพุทธสมาคมติดมีอาคารอยู่ติดกับพุทธมณฑลนั่นแหละนี่มีอาคารอยู่หลังหนึ่งตอนนี้ก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ไปทำงานจัดแต่งปรับปรุงพื้นที่ทำห้องต่อไปก็คงจะได้มีศูนย์ประสานงานอยู่ตรงนั้นสำหรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาหัวหน้าฝ่ายก็คือท่านอาจารย์พระครูศรีธีรพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือท่านได้รับการมอบหมายและรับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นประธานฝ่ายเผยแผ่ของมหานิกายก็จะได้พูดคุยกันส่วนฝ่ายธรรมยุทธ์ก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายอยู่แต่นี้ข้อมูลของทางฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยอาตมาเกรงว่าจะพูดชื่อของท่านผิดในนามของท่านผิดก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาตมาจะต้องมีข้อมูลในมือแล้วก็นำมาพูดมากล่าวในฐานะที่เป็นสื่อเป็นสถานีวิทยุเป็นกระบอกเสียงกระบอกสื่อทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของจังหวัดเลยต่อไปท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการสร้างพุทธมณฑลศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ต่อไปนี้ก็คงจะได้ยินดีกับงานพระพุทธศาสนาที่ขจรกระจายไปในมุมกว้างวงกว้างออกไปและลูกหลานของเราก็จะได้รู้จักศีลรู้จักธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยเป็นกระแสแห่งความดีในสังคมนี้นำความสงบสุขมาสู่สังคมมีข่าวอีกหนึ่งข่าวก็คือเกี่ยวกับวัดป่าจริยธรรมโดยตรงคือหลวงพ่อวีระพันธ์วีระวังโสซึ่งมาบวชอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์วิทยาธีระธรรมโมซึ่งท่านเป็นวิปัสสนาจารย์มีนิวาสสถานบ้านช่องเรือนชานอยู่ที่จังหวัดระยองท่านมาสอนกรรมฐานที่นี่บ่อยครั้งหลวงพ่อวีระพันธ์เมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้บวชก็ขับรถมาส่งท่านอาจารย์วิทยาสอนกรรมฐานต่อมาหลวงพ่อก็มีศรัทธาออกบวชด้วยวัย60กว่าปีแล้วนะ66ตอนนั้นที่ออกบวชเนี่ยบวชมาได้2ปีต่อหลังมาก็จำพรรษาอยู่ที่นี่แหละอยู่ในสังกัดวัดป่าจริยธรรมสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วตอนหลังมานี่ป่วยหนักโยมอาตมาก็พยายามไปดูแลกันไปนอนเฝ้าไข้กันอยู่ที่โรงพยาบาลนิมนต์หลวงพี่ไปดูแลกันตอนหลังมาหมอก็บอกว่าเขายังชั่วแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดได้พอกลับมาอยู่ที่วัดก็พยายามไม่นอกจากจะยาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังมีแพทย์แผนอื่นอีกไหมสมุนไพรโบราณก็พยายามหามาช่วยกันดูแลรักษาตอนนั้นก็เลยไปหายาสมุนไพรมาเพื่อที่จะให้ท่านได้รักษาคู่ขนานกันไปแต่ว่าความจริงแล้วเราไม่รู้ว่ามันช้าไปซะแล้วนะมันช้าไปแล้วพอเราไปเอานำท่านพาท่านออกมารักษาข้างนอกทางผลของการตรวจของแพทย์เขาก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งแล้วนะแล้วก็ต้องรีบ
คีโมด่วนแต่ตอนนั้นหลวงพ่อเรี่ยวแรงไม่มีแล้วล่ะหลวงพ่อก็บอกอู้ผมเห็นคนคีโมมาแล้วไม่ไหวผมคงไม่ไหวหรอกอาจารย์ถ้าจะตายก็ให้ตายแบบอย่างนี้แหละเนี่ยรู้ว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่หายอยู่แล้วนะมะเร็งหลวงพ่อก็สู้นะมีกรรมฐานมีการประพฤติปฏิบัติเป็นลูกศิษย์กรรมฐานก็ดูแลกันจนถึงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยโอ้ท่านไม่มีแรงเลยนะทานข้าวไม่ได้หลายวันก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าอย่างนี้ต้องแจ้งบอกกับบรรดาลูกๆของหลวงพ่อแล้วล่ะทางอดีตภรรยาก็ประชุมคุยกันท่านอาจารย์วิทยาก็คุยกันท่านอาจารย์วิทยาก็เลยบอกว่ารับกลับไปดูแลที่บ้านเราดีกว่าว่าอย่างนั้นดูแลที่นู่นเพราะว่าจะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อพลิกตัวยังไงไม่รู้ก็พลิกตัวตกเตียงลงมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้เตียงต่ำๆนั่นแหละท่านขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงก็เลยเอ๊ะทำยังไงล่ะเดี๋ยวไปที่นู่นแล้วจะต้องรักษาพยาบาลยังไงเพราะว่าสิทธิ์การรักษาตอนนี้โอนสิทธิ์มาอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมที่อำเภอนาด้วงแล้วก็เลยจะทำเรื่องย้ายท่านปรากฏว่าท่านก็ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากแล้ววันนั้นน่ะนะก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งต้องรีบเดินทางกลับไปกลับไปได้2วันนะโยมกลับไปได้2วันท่านก็เสียชีวิตมรณภาพลงด้วยอาการอันสงบนะด้วยอาการอันสงบทางโยมสาซึ่งเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาของอาจารย์วิทยาซึ่งเป็นอดีตภรรยาของหลวงตาวิรพันธ์เนี่ยก็โทรมาแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้หลวงตามรณภาพแล้วนะท่านอาจารย์อาตมาก็ถามว่าแล้วจะเผาเมื่อไหร่ล่ะก็บอกว่าวันอังคารข้างหน้านี้แหละคือวันที่วันอังคารข้างหน้าคือวันที่23นะ23ก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะพาหมู่คณะทางนี้ไปเผาอยู่นะญาติธรรมหลายคนหลายท่านก็บอกว่าอยากจะไปเผาหลวงตาเพราะว่าอยู่ด้วยกันมารู้จักกันมา2ปีหลวงตาปฏิบัติเป็นที่เคารพของญาติธรรมนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันก็เลยอาตมาก็เลยเหมารถไว้แล้วล่ะนะเหมารถทัวร์รถบัสนะรถไว้คันหนึ่งละประมาณ50ที่นั่งก็บอกญาติธรรมว่าใครจะไปก็รีบโทรมาแจ้งบอกทางนี้เดี๋ยวที่นั่งจะไม่พอกันก็จะไปก็มานะจะช่วยค่ารถก็ช่วยตามกำลังที่จะช่วยกันได้นั่นแหละอาตมายังโทรไปบอกทางคณะสงฆ์ของอำเภอนาด้วงเพราะว่าเขามีเงินชาปนกิจอยู่อาตมาก็บอกพระอยู่ในสังกัดที่วัดป่าจริยธรรมมรณภาพลงแล้วก็จริงๆแล้วก็มีปัจจัยชาปนกิจพระที่มรณภาพในเขตปกครองของอำเภอนาด้วงนะถ้าหากว่าเป็นพระลูกวัดเนี่ยเราก็จะมอบให้ 20,000 บาทแต่ก็ต้องเดินเรื่องนำใบมรณบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็ประกอบกับเอกสารที่ว่าสังกัดอยู่ที่นี่จริงนะโดยการรับรองของเจ้าอาวาสเข้าไปเสนอแก่คณะสงฆ์คณะสงฆ์อำเภอนาด้วงทั้งมหานิกายและธรรมยุทธ์เนี่ยทำตั้งกองทุนเอาไว้อย่างนั้นเจ้าวัด 30,000 บาทถ้ามรณภาพนะพระลูกวัด 20,000 บาทแม่ชี 10,000 แล้วก็สมณเณร 10,000 ตามข้อตกลงแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีการประชุมแล้วก็อนุมัติจ่ายตามความจำเป็นเพราะว่าหลังจากที่เราสร้างโรงพยาบาลร่วมกันแล้วปัจจัยก้อนนี้เหลืออยู่นะแต่หากว่าทำพิธีศพอยู่ในพื้นที่ก็จะมีการเทศแสดงธรรมแล้วก็หาทุนเพิ่มเติมเสริมเข้าไปแต่ว่างานนี้หลวงตาได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็ถ้าว่าเราสามารถเดินเรื่องขอได้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้มาเนี่ยเราก็ต้องเดินทางกันเอง
นะเราต้องเดินทางกันเองนะญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายดังนั้นเนี่ยก็บอกญาติธรรมสาธุชนที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันว่าเราจะไปด้วยกันไปร่วมทำบุญไปเผาหลวงตาด้วยกันก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันโยมระยะทางมันก็ไกลอยู่รถเขาก็คิดแพงอยู่เพราะว่าไปจะเดินทางตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะโยมนะรถออกบ่ายสี่โมงวันที่วันจันทร์นะวันจันทร์ที่22ตลอดทั้งคืนเลยเราจะไปถึงที่นู่นเช้าวันที่23แล้วก็รวมพิธีพอเผาเรียบร้อยตอนบ่ายแล้วใกล้ๆค่ำเดี๋ยวเราจะไปนอนที่ระยองเป็นวัดที่ทางคณะเราได้ประสานงานไปขอพักวัดที่อยู่ชายหาดนะ เราไปดูทะเลกันเลยไปดูทะเลกันหน่อยเผื่อน้ำไอ้น้ำทะเลขึ้นมามันจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่ามีวัดอยู่ข้างๆทะเลนั่นแหละเช้ามาก็อ้าวใครอยากจะเดินดูทะเลสักหน่อยก็เช้าวันที่24นะก็ดูไปให้เวลาดูทะเลประมาณครึ่งวันน่ะแต่ว่าเราก็จะเดินทางต่อไปที่ตลาดบ้านเพเนาะใครจะเอาของฝากนะของทะเลแต่ไม่รับฝากนะโยมนะต้องไปเองเนี่ยเอาของทะเลกลับบ้านโอ้โหแต่อาตมากลัวว่าจะมีกลิ่นเต็มรถหรือเปล่าเนี่ยเอาแพ็คให้มันดีๆก็ไปครั้งนี้ก็สามารถเอากลับมาได้เพราะว่าเราจะเดินทางกลับก็เลยพอไปตลาดวันเพแล้วก็กลับอันนี้เป็นของแถมไม่เฉยหรอกแต่ตั้งใจจริงๆจะไปเผาหลวงตาไปแสดงออกวาระสุดท้ายให้กำลังใจลูกหลานคนที่เขายังอยู่นะก็เชิญชวนญาติธรรมสาธุชนนะใครจะไปก็รีบแจ้งนะบอกเบอร์โทรวิววี่ก็ได้โทรแม่ชีทิพย์นะเบอร์โทรขึ้นทาง Facebook แล้วนะเบอร์โทรขึ้นทาง Facebook แล้วเดี๋ยวอาตมาใส่เบอร์โทรไว้เนี่ย0865400357แล้วก็0889525145สองเบอร์เนี่ยดูซิได้กี่ที่นั่งแล้วได้กี่ที่นั่งแล้วเฉพาะแม่ชีอยู่ในวัดกับพระนี่ก็ไม่ร่วม20แล้วเหรอเนอะ50ที่นั่งนี่ถ้าช้าก็คงไม่ได้ไปนะถ้าใครจะมีรถส่วนตัวตามไปก็ได้นะก็จะมีรถส่วนตัวไปด้วยกันวิ่งตามกันไปอย่างนี้ก็ได้นะเอาละนะญาติธรรมท่านสาธุชนก็รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก็แล้วกันสำหรับวันนี้อาตมานำเรื่องราวที่จะพูดในวันนี้ก็คือในหัวข้อมุสาวาทอยู่ มุสาวาทนี้คืออะไรมุสาวาทก็คือถ้อยคำนะที่ไม่เป็นจริงคนทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงกล่าวให้เป็นจริงด้วยเจตนานั้นเหตุนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงนั้นจึงชื่อว่ามุสาวาทเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ด้วยบาลีท่านว่ามุสาวทันติมุสาวาทะมุสาวาทเนี่ยก็ได้แก่การกล่าวโกหกมดเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือพูดโกหกให้ผู้อื่นเชื่อถือนะโดยวิสังวาทะวิสังวาทนะอกุศลเจตนาภาษาบาลีอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นชินแต่ให้รู้ว่าเป็นอกุศลเจตนาคือเจตนาที่เป็นอกุศลหลอกลวงให้เกิดความเชื่อถือขึ้นมาบุคคลผู้ทำอกุศลมุสาวาทะเนี่ยนี้ใช้วาจาเป็นเครื่องกระทำเสียเป็นส่วนมาก
แต่บุคคลผู้มุ่งหวังที่จะโกหกหลอกลวงผู้อื่นโดยใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่เกี่ยวกับวาจาเนี่ยเมื่อผู้อื่นเกิดความเชื่อถือแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการกระทำมุสาวาทเช่นเดียวกันนะฟังให้ดีนะกล่าวโดยวาจาหรือการกระทำที่ให้คนอื่นเข้าใจผิดหลงผิดเนี่ยนะข้อวินิจฉัยเนี่ยจะให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าผู้ที่กล่าววาจาสำเร็จเป็นมุสาวาทได้หรือไม่นั้นเนี่ยต้องวินิจฉัยก็ด้วยองค์สัมภาระต้องมีองค์ธรรมอยู่องค์ประกอบนะคือองค์ประกอบแห่งมุสาวาทซึ่งมีอยู่4ประการอยู่เนี่ย4ประการนะญาติธรรมท่านสาธุชนที่ฟังกันอยู่ทาง Facebook จะคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าจะร่วมบันทึกนะตอนนี้หลายคนหลายท่านเข้ามาชมอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะ20ท่านแล้วนะพยายามกดแชร์ไปยงแชร์แบ่งไปคนทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้บางทีทำเรื่องนี้อยู่แต่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นบาปอกุศลกับชื่นชมกันว่าเป็นเรื่องดีทั้งที่เป็นมุสาวาทแม้แต่พฤติกรรมการกระทำที่สงเคราะห์เข้าไปในมุสาวาทที่เป็นทางกายเราก็มาฟังว่ามันเป็นอกุศลเปรียบเทียบกับมุสาวาทนี้ได้อย่างไรต้องอาศัยวัตถุนะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งละท่านบอกว่าอัตถวัตถุเรื่องที่ไม่จริงมีเรื่องที่ไม่จริงละสองวิสังวาทนาเจตตามีจิตคิดที่จะกล่าวหลอกลวงนะมีเรื่องไม่จริงแล้วนะแล้วก็มีจิตคิดจะกล่าวหลอกลวง3ปโยโคทำความพยายามเพื่อที่จะกล่าวหลอกลวงด้วยเรื่องราวอันไม่เป็นจริงนั้นเห็นมั้ยทำความพยายามเพื่อที่จะกล่าวหลอกลวงในเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงนั้นประการที่4ตทัฏฐวิชาณนังบุคคลอื่นมีความเชื่ พอกล่าวไปแล้วบุคคลอื่นมีความเชื่อถือในคำหลอกลวงด้วยเรื่องราวที่กล่าวมุสาวาทนั้นในครบองค์สี่ละโยมทีนี้ครบองค์สี่เป็นยังไงทีนี้บรรดาองค์สัมภาระคือองค์ประกอบมุสาวาททั้งสี่เนี่ยเมื่อคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามเถอะก้าวล่วงแต่เพียง2องค์ก็คือไม่ว่าจะเป็นวิสังวาทนจิตจิตตามีจิตคิดที่จะกล่าวคำหลอกลวงแล้วก็อย่างที่2คือประโยโคทำความพยายามเพื่อที่จะกล่าวหลอกลวงด้วยกายแล้วก็วาจาแล้วเนี่ยย่อมสำเร็จแต่เพียงเป็นศีลวิบัติฟังให้ดีนะตอนนี้สำเร็จเป็นศีลวิบัติแต่ว่ายังไม่เป็นการก้าวล่วงอกุศลกรรมบถสำเร็จเป็นมุสาวาทต่อเมื่อครบองค์ประกอบทั้ง4ประการแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะได้ชื่อว่าก้าวล่วงอกุศลกรรมบถสำเร็จเป็นมุสาวาทในการกระทำอกุศลกรรมบถเพื่อก้าวล่วงซึ่งองค์แห่งมุสาวาทเนี่ยย่อมมีประโยคะก็คือความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาประโยคะทั้งหลายเนี่ยก็ประโยคะหรือว่าความพยายามในมุสาวาทอกุศลกรรมนี้เนี่ยมีอยู่4ประการนะก็ได้แก่การพูดโกหกหลอกลวงด้วยตนเองได้แก่การใช้ให้ผู้อื่นพูดหลอกลวงนะแล้วก็ได้แก่การพูดโกหกหลอกลวงด้วยเรื่องราวอันไม่เป็นจริงแล้วทิ้งไปเช่นว่าทิ้งจดหมายซึ่งบรรจุข้อความโกหกหรือว่าพูดโฆษณาทางใดทางหนึ่งซึ่งพูดทางสถานีวิทยุโกหกหลอกลวงอย่างที่เอาโฆษณาอุ้ยนะหลอกลวงนะยานี้รักษาโรคนี่หาย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 ใครซื้อไปกินแล้วบางคนนะอาตมาฟังในการพิจารณาในการฟังเขาให้ไปขายสินค้า
ไปขายยาสีฟันก็เอาไปพูดซะเกินความจริงบอกว่าเอาไปละลายน้ำกินแก้ปวดท้องก็ได้ปวดฟันเอายัดฟันอมอะไรต่างๆเอายัดฟันก็ยังพอทนเพราะมันเข้าทางปากทางฟันเหมือนกันให้กลืนกินเข้าไปลงไปในท้องเป็นแผลผุพองน้ำไฟไหม้น้ำร้อนลวกเอามาทาหายหมดอะไรต่างๆโอ้ยถ้างั้นก็ซื้อยาสีฟันหลอดเดียวไปทำได้ทุกอย่างเลยคนก็ยังเชื่อโยมไม่ต้องอื่นหรอกแค่บัตรใช่ไหมบัตรแม่เหล็กอะไรต่างๆที่เขาเป็นข่าวกันอยู่รักษาได้ทุกโรคโอ้ยมีบัตรใบเดียวไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอันนี้เขาเรียกว่ากล่าวคำทำวิธีการต่างๆเพื่อให้คนเชื่อโดยอาการหลอกลวงเรียกว่าเป็นมุสาวาทหมดเรียกว่าถาวระในแก่พูดโกหกหลอกลวงอย่างถาวรเรื่องที่ไม่เป็นจริงแล้วมาปิดประกาศเอาไว้เขียนเรื่องที่ไม่เป็นจริงแล้วก็จารึกเอาไว้ในแผ่นศิลาฝาผนังแต่งเรื่องที่ไม่เป็นจริงพิมพ์หนังสือขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยอาตมาจะบอกว่าในมุสาวาทอกุศลที่เป็นอกุศลกรรมที่บอกว่ามีอยู่4ประการคือสาหัตถิกะได้แก่พูดโกหกหลอกลวงด้วยตนเอง 2. อนัตติกะอนัตติกะเนี่ยก็คือได้แก่ใช้ให้ผู้อื่นพูดโกหกหลอกลวง 3. นิสสคิยะก็คือได้แก่การพูดโกหกหลอกลวงด้วยเรื่องราวอันไม่เป็นจริงแล้วก็ทิ้งไปเช่นว่าทิ้งจดหมายที่บอกไว้เมื่อกี้เนี่ยนะซึ่งบรรจุข้อความโกหกหรือว่าพูดโฆษณาทางใดทางหนึ่งเหมือนกับพูดทางสถานีวิทยุที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วอีกประการที่4ถาวระได้แก่การพูดโกหกหลอกลวงแบบอย่างถาวรเลยทำไว้เป็นอย่างชัดเจนถาวรพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูในข้อ1ที่บอกว่ามุสาวาทที่ครบองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นมุสาวาทที่ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ผู้หลงเชื่อมุสาวาทชนิดนี้เนี่ยย่อมสำเร็จเป็นมุสาวาทด้วยย่อมสำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถก็คือสามารถนำบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมไปสู่อบายภูมิได้ด้วยมีข้อความที่ควรทราบเอาไว้เป็นพิเศษในที่นี้เนี่ยเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาก็คือว่าในบรรดาสัตว์ในสัตวโลกทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏฟังให้ดีนะคำว่าสัตวโลกเนี่ยก็คือ31ภพภูมินะโยมนะทุกภพทุกภูมิรวมทั้งมนุษย์เหล่านี้ด้วยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่เราแผ่เมตตาท่านบอกให้แผ่เมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายก็คือ31ภพภูมินี่แหละย่อมมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งก้าวล่วงมุสาวาทประเภทนี้ได้เสมอแต่สำหรับพระนิยตโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ผู้ที่เที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลนั้นเนี่ยด้วยอำนาจแห่งสัจจบารมีอันยังลึกแล้วก็มั่นคงอยู่ในดวงใจของท่านเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะพลาดพลั้งก้าวล่วงมุสาวาทประเภทอื่นหรือว่าจะพลาดพลั้งก้าวล่วงอกุศลกรรมบถชนิดอื่นเช่นปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารในการในบางครั้งไปบ้างเนี่ยตามภาษาปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่การที่ว่าท่านจะก้าวล่วงมุสาวาทที่ทำให้ผู้อื่นหลงเข้าใจผิดโดยมีเจตนาที่จะให้เขาเนี่ยได้รับความเสียหายอันนี้เนี่ยย่อมไม่มีเสียเลยเป็นอันขาดสำหรับพระโพธิสัตว์นะสมตามคำข้อความที่ปรากฏในนวกนิบาตชาดกที่ท่านว่าโพธิสัตตสะหิเอกัจเจสุจาเนสุเป็นอาทิเนี่ยนะบาลีว่าอย่างนี้แปลเป็นไทยว่าในอกุศลกรรมบถบางอย่างคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ของผู้อื่นการประพฤติผิดในข้อกาเมการดื่มสุราและเมลัยเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ได้
ส่วนการกล่าวมุสาชนิดที่จงใจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระนิยตะโพธิสัตว์ได้เลยดังนี้นี่มีหลักฐานอย่างนี้เพราะนั้นเรามาดูข้อ2ที่ว่ามุสาวาทที่ครบองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยนะแต่เป็นมุสาวาทที่ไม่ทำความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ที่หลงเชื่อแต่ประการใดมุสาวาทชนิดนี้เนี่ยเป็นแต่เพียงสำเร็จเป็นมุสาวาทเท่านั้นแต่ไม่สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถคือไม่สามารถที่จะนำบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมให้ไปสู่อบายภูมิได้พูดง่ายๆอย่างนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็พึงให้สาธุชนทั้งหลายได้เห็นตัวอย่างเช่นการกล่าวมุสาวาทของอมาตย์ผู้หนึ่งซึ่งกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนเนี่ยเพื่อที่จะรักษาพระราชศรัทธาแล้วก็จะรักษาชีวิตของชายคนหนึ่งเอาไว้เนี่ยตามเรื่องที่ปรากฏมีในคัมภีร์ทางศาสนาคือมีเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ฟังสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากไร้อนาถาเดินทางมาอาศัยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งเนี่ยซึ่งก็ตั้งอยู่นอกเมืองในขณะที่พักอยู่นั้นเนี่ยภรรยาซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์นะหญิงท้องมีครรภ์เกิดมีอาการแพ้ท้องนะเกิดมีอาการแพ้ท้องอยากจะบริโภคอาหารชนิดที่พระมหากษัตริย์เสวยอยากจะทานอาหารแบบพระมหากษัตริย์พูดง่ายๆกษัตริย์เสวยอาหารอย่างไรเราอยากจะทานแบบนั้นนะมันอยากความอยากความแพ้ท้องเนี่ยอาตมาก็ไม่ทราบว่ามันถึงไหนแต่สำหรับผู้หญิงที่เป็นก่อนจะเป็นแม่คนเนี่ยนะก่อนที่จะมีลูกคลอดออกมาตอนนั้นก็แพ้ท้องเนี่ยคงจะทราบดีว่าการอาการแห่งการแพ้ท้องอยากจะกินอะไรเนี่ยแหมมันอยากเหลือเกินนะการอยากของภรรยาท่านนี้เนี่ยจึงได้อ้อนวอนแล้วก็ออกคำสั่งให้สามีเนี่ยนะไปหาของเสวยมาคืออยากจะทานอาหารของพระราชาโดยบอกว่าหากไม่ได้บริโภคอาหารชนิดที่ต้องการนี้แล้วเนี่ยชีวิตของนางเนี่ยเห็นจะไม่แคล้วที่จะจากนะไม่แคล้วไปจากความตายคือคงตายแน่ถ้าไม่ได้กินเนี่ยพูดง่ายๆในครั้งเนี้ยถ้าไม่ได้กินอาหารที่พระราชาเสวยเนี่ยนะฝ่ายเจ้าสามีผู้ที่มีกรรมเนี่ยเมื่อได้ฟังคำสั่งแล้วก็คำอ้อนวอนอันแปลกพิกลเช่นนี้เนี่ยก็ได้อัดอั้นตันอุราอุ้ยคนธรรมดาคนสามัญธรรมดาธรรมดาเจ้าป่าชาวเขาเดินทางอยู่นี่จะไปหาที่ไหนแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาให้นางได้อย่างไรแต่เมื่อทนนางภรรยาซึ่งรบเร้าอ้อนวอนแล้วก็ด่าทออยู่ก็อยู่ต่อไปก็ไม่ไหวแล้วสิใช่ไหมสามีทั้งหลายก็คงจะทราบดีนะในเรื่องที่การอยู่ร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาถ้าเกิดภรรยาอยากจะได้อะไรถ้าไม่ได้สามีจะเป็นอย่างไรก็คงจะทราบดีนะโยมอยู่ด้วยกันโยมจะรู้อยู่หรอกอารมณ์นี้มันอารมณ์ไหนใช่ไหมคือแต่เมื่อทนนางภรรยาซึ่งรบเร้าอ้อนวอนด่าทอไม่ไหวแล้วเนี่ยด้วยความรักแล้วก็สงสารเกรงว่านางจะตายเนี่ยด้วยความรักทั้งภรรยาแล้วก็ลูกในท้องด้วยทำยังไงล่ะสามีนะจะทำยังไงจึงได้คิดอุบายปลอมเป็นจะทำยังไงน้อยได้เข้าในวังก็คือปลอมเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าพระราชาเนี่ยจะนิมนต์พระภิกษุไปฉันในพระราชวังในวันสำคัญในโอกาสสำคัญนะก็ปลอมเป็นพระภิกษุเดินอุ้มบาตรเข้าไปในพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะรับบิณฑบาตด้วยกิริยาอันสำรวมนะพระปลอมนะโยมแต่ว่าไปด้วยอาการสำรวมเลยนะ
โอ้โหดูแล้วน่าเริ่มใสศรัทธาเหลือเกินขณะนั้นบังเอิญเป็นเวลาที่สมเด็จพระราชาธิบดีจักเสวยพระกยาหารพอดีในเวลานั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุสงฆ์เดินสำรวมมาเพื่อที่จะมาบิณฑบาตเนี่ยด้วยกิริยาอาการแหมน่าเริ่มใสเหลือเกินเป็นอาการที่สำรวมน่าเริ่มใสเมื่อเห็นอาการอย่างนั้นก็พรานบังเกิดพระราชศรัทธามีศรัทธาขึ้นทรงจินตนาการไปว่าพระภิกษุซึ่งเป็นพระสงฆ์พระองค์นี้เนี่ยมีกิริยาการสำรวมไม่มองหน้ามนุษย์ทั้งหลายและดูหน้าเลื่อมใสเป็นนักหนาคงไม่ใช่เป็นพระธรรมดาสามัญท่านจะต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงคุณวิเศษสักอย่างใดอย่างหนึ่งแหละเป็นแม่นมั่นว่าอย่างนั้นนะทรงจินตนาการไปด้วยความเลื่อมใสดังนี้แล้วก็ทรงเอาพระกยาหารที่ตนกำลังจะเสวยอยู่นั่นแหละนะอาหารอันเลิศรสใส่ลงไปในบาตรจนหมดเลยใส่ในบาตรพระหมดเลยเมื่อพระภิกษุสงฆ์องค์นั้นจากพระราชฐานไปแล้วด้วยความเลื่อมใสอันมีอยู่มากมายในพระทัยเนี่ยสมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยจึงมีพระราชดำรัสสั่งอมาตย์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งให้รีบสะกดรอยตามไปเพื่อให้รู้แน่ว่าเจ้ากูก็คือพระสงฆ์รูปเนี้ยที่เราเคารพเนี่ยเจ้ากูเนี่ยนะมาจากไหนแล้วก็จะไปพักอยู่ที่ไหนโดยมีพระราชประสงค์ว่าวันต่อไปเนี่ยจะนิมนต์มารับพระราชทานฉันในพระบรมมหาราชวังฝ่ายเจ้าคนพร้อมเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นเมื่อได้พระกยาหารอันเป็นของเสวยแห่งองค์สมเด็จพระบรมกษัตริย์เต็มบาทสมควรตามปรารถนาแล้วเนี่ยก็รีบเดินทางมุ่งหน้ามายังศาลาที่พักแล้วก็เปลื้องผ้าเหลืองอันเป็นจีวรสบงออกในทันใดนะพระปลอมอ่ะส่งไว้ซึ่งเพศคฤหัสถ์ตามเดิมแล้วก็นำเอาพระกยาหารของเสวยนั้นไปให้แก่ภรรยาผู้ที่แพ้ท้องบริโภคตามความประสงค์อำมาตย์ซึ่งสะกดรอยติดตามมาได้แลเห็นพฤติการนั้นโดยตลอดเลยบังเกิดความขบขันแกมสังเวชใจทั้งขบขันทั้งสังเวชใจเป็นยิ่งนักเขาจึงมาจินตนาการว่าเจ้าคนผู้นี้เนี่ยมันกล้าปลอมเป็นพระสงฆ์เข้าไปหลอกองค์สมเด็จพระราชาธิบดีเอาพระกยาหารเนี่ยถึงที่พระบรมมหาราชวังเชียวนับว่าเป็นความผิดขั้นอุกฤษเลยนะถ้าหากเราเนี่ยจะนำเอาความผิดนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระราชาธิบดีตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลร้ายก็จะบังเกิดขึ้นเป็นสองสถานก็คือเจ้าบุรุษผู้หลอกลวงนี้เนี่ยจะต้องกลายเป็นผีหัวขาดเพราะว่าต้องถูกประหารชีวิตในสถานที่หนึ่งกับอีกสถานหนึ่งนั้นก็คือว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราเนี่ยก็จะเสียพระราชศรัทธาซึ่งมีอยู่เนี่ยเพราะว่าดูแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชศรัทธาอยู่ในเจ้าคนจันไรเนี่ยซึ่งปลอมเป็นพระสงฆ์นี้เนี่ยมากมายซะเหลือเกินถ้ากระไรเนี่ยจำเราจะต้องพูดเป็นกลางๆเอาไว้เพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะเป็นการดีดำริหรือว่าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เดินทางกลับไปยังพระบรมมหาราชวังแล้วก็ตรงขึ้นไปสู่ที่เฝ้าว่าอย่างไรแล้วเจ้าที่เราสั่งให้ตามไปดูพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีอิริยาบถอันน่าเลื่อมใสเนี่ยท่านไปที่ตามไปนั้นเนี่ยได้ความว่าอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าผู้มีอิริยาบถอันน่าเลื่อมใสอำมาตย์ผู้นั้นก็นึกอยู่ในใจด้วยความสงสารพระราชาเนี่ย
เกือบจะกราบทูลไปตามความเป็นจริงอยู่แล้วแต่นึกถึงความดำริที่ตนเองคิดเดิมได้ว่าที่เราจะกล่าวรักษาไว้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะทำยังไงจึงได้กราบทูลขึ้นอย่างอึกอักว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าได้ติดตามพระสงฆ์รูปนั้นไปพระเจ้าข้านั่นน่ะสิได้ความว่าอย่างไรล่ะท่านมาจากไหนจงบอกมาไวๆให้ทันใจข้าสักหน่อยเถิดสมเด็จพระราชาธิบดีก็ตรัสถามด้วยความที่ทรงอยากจะรู้นะทรงอยากจะรู้เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยทรงถามอย่างรุกเร้าอยู่อย่างเช่นนี้เนี่ยอำมาตย์ผู้มีความปรารถนาดีนะอำมาตย์ผู้นี้มีความปรารถนาดีแก่ทุกฝ่ายนะจึงต้องจำใจกล่าวมุสาวาทโดยกล่าวทูลเป็นกลางๆไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าได้สะกดรอยติดตามพระสงฆ์องค์นั้นไปจนออกไปนอกเมืองเมื่อไปถึงนอกเมืองแล้วผ้าเหลืองนั้นก็หายไปจากสายตาพระเจ้าค่ะฟังให้ดีนะโยมนะว่าแล้วไม่ล่ะเนี่ยพระราชาข้าว่าแล้วทีเดียวว่าพระสงฆ์องค์นี้ต้องเป็นพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษแล้วก็ผิดไปจากคำเสียเมื่อไหร่แล้วนะท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆหายตัวได้ว่าอย่างนั้นอันนี้ความเข้าใจของพระราชาเองนะแต่ว่าอมาตย์แค่พูดว่าพระเหลืองได้หายไปหายวับไปทานที่เราถวายท่านไปในวันนี้เนี่ยต้องเป็นทานที่มีอานิสงส์มากเป็นทานที่ประเสริฐอย่างแน่ๆเนี่ยพระราชาดีใจเหลือเกินพอพระทัยมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ติดตามกันอีกทีนึงนะติดตามนะโยมนะเพราะว่าเรื่องนี้ยังอีกนะนั้นวันนี้เวลาหมดเวลาแล้ววันนี้ขอล่ำลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร